da 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 สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเราโรนินกับโรนินนะครับโรนินวันนี้เราจะมาทำอะไรกันงั้นเหรอโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยคำถามแรกนะครับถามมาโดยคุณริสานะครับถามว่าคำถามต่อไปนะครับถามว่าอะไรอ่านซิถามโดยชนาลดีหรือทรงนะครับคนนี้เป็นเพื่อนของเรานะครับและเราจะตอบว่าไม่มีนะครับและผมขอถามคุณกลับครับว่าคุณชอบใครคือถามผมอยู่ได้อะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณชอบใครผมถามคุณทีไรคุณก็ไม่เคยตอบสักทีโอ้คำถามต่อไปนะครับถามโดยพี่แทนนะครับคนนี้นะครับเป็นรุ่นพี่ของเรานะครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันถามว่าชอบใครฮ่าฮ่าคำถามเดียวกันกับเมื่อกี้ตอบโอเคนะครับคำถามต่อไปถามโดยคุณแฮมนะครับคนนี้เป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะครับถามว่าชอบใครอ่ะตอบดิเบื่อกันถามนี้โอเคครับโรนินตอบแล้วนะครับคำถามต่อไปครับถามโดยพี่นนท์นะครับคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะครับถามว่าไม่นอนเหรอไม่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะ5 โมงครับสงสัยน่าจะเป็นเพราะผมถามไปเมื่อวานตอนประมาณ4 ทุ่มนะครับโอเคนะครับคำถามต่อไปถามโดยจอมพลนะครับถามว่าทำไมดวงจันทร์ถึงอยู่ใกล้ดาวแล้วทำไมดวงจันทร์ถึงอยู่ใกล้ดาวอีกดาวดวงหนึ่งแล้วทำไมดวงจันทร์ถึงเป็นจันทร์ผมจะให้โรนินตอบนะครับเดี๋ยวซิโรนินจะตอบว่าอะไรเป็นคำตอบที่ดีมากคำถามต่อไปนะครับถามโดยคุณตะวันนะครับถามว่าชอบใครวันนี้จะมีแต่คำถามถามว่าชอบใครใช่ไหมผ่านมากี่คำถามแล้ว1 2 3 4คำถามแล้วจะนั่นแหละโอเคนะครับผมก็จะตอบเช่นเคยนะครับว่าไม่มีตะวันแล้วตะวันล่ะตะวันชอบใครคำถามต่อไปนะครับถามโดยตะวันอีกแล้วนะครับถามว่าเคยเลียใครไหมไม่เคยนะครับถ้าเลียก็มีเลียแต่เลียตัวเองคนเดียวนะครับคำถามต่อไปนะครับถามโดยคุณตะวันอีกแล้วนะครับถามว่าปีใหม่ไปสวนสัตว์เชียงใหม่กันไหมจะไปดูสัตว์อะไรอ่ะฮะตะวันจะไปดูสัตว์อะไรเหรอแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าว่างหรือเปล่านะครับโอเคคำถามต่อไปถามโดยตะวันภาวัตถามว่าต้องเช็คดูตารางนะครับว่าว่างไหมจะไปดอยที่สูงเหรอดอยยาวๆนะ คำถามต่อไปนะครับถามโดยคุณพลอยนะครับถามว่าคำถามต่อไปนะครับถามโดยคุณพลอยอีกแล้วนะครับถามว่าครับครับไม่เอาคำถามนี้ถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอเคนะครับคำถามต่อไปถามโดยคุณพลอยอีกแล้วนะครับถามว่าคำถามต่อไปถามโดยเบนนะครับคนนี้เป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันอีกคนหนึ่งนะครับถามว่า you like who ซึ่งแปลว่าคุณชอบใครนะครับคำถามแบบนี้จะโผล่มาอีกกี่รอบเบสเขาขอถามกลับเหมือนเดิมนะว่าเบสชอบใครอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ดูคลิปเขานะเดี๋ยวจะคำถามต่อไปนะครับถามว่าและคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับถามว่าถ้าหมาแล้วหมาเป็นสัตว์แล้วหมาเป็นหมาได้เพราะสัตว์อย่างไรใครเพราะหมา
อันนี้ต้องให้โรนินตอบนะครับเพราะว่าโรนินเป็นหมานะครับเอาไม่ตอบอ่ะเขาบอกว่าคำถามมันแย่เกินไปนะครับเขาเลยไม่ตอบคำถามอะไรก็ไม่รู้จงกลับไปหาไปเก่งมากเก่งมากโอเคนะครับและก็จบกันกับช่วงโรนินกับโรนินนะครับสำหรับ Q&A EP นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ